เฮ้ยเดินไปเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยยันนี้เย็บของเขาเนี่ยมึงเอ็งเหนื่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยมากลัวไม่รู้กลัวอะไรมามาละมามาเนี่ยไปไหนหน่อยฮะมานี่มามาหน่อยมาเออไปไหนหน่อยฮะเดินเยียบพื้นที่เขาแล้วฮะเดินมาเฮ้เล่นดินแล้วโอ้ยแมงอะไรเยอะแยะเทะกัดเฮ้ยไปครับคุณแม่ใจดีวันนี้ช่วยติดตามให้คุณยายทองพูนด้วยนะครับอาหารการกินการอยู่ก็ไม่ค่อยจะมีช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนี่แหละครับเขากินต้นไม้ครับมาเด้อหาหันหญ้าบดก็หมดไปแล้วกินเสร็จก็ลงน้ำนะครับมีต้นกล้วยอยู่2ต้นวันนี้คุณยายรู้สึกแบบเปรี้ยวนะครับแข็งแรงดูเหมือนเขาจะอยากกลับแต่บ้านปล่อยปั๊บอยากกลับบ้านอย่างเดียวตั้งแต่คิดว่าจะสร้างบ้านให้เขาก็เวลานี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่ขุดหลุมไว้นะครับท่าน FC ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือคุณยายก็เชิญตามคลิปนี้นะครับก็ช่วยสร้างบ้านให้เขาให้เสร็จเพื่อให้เขาได้อยู่เป็นสุขนะครับเขาจะได้ดีใจจะไม่ดื้อรั้นครับพอผมแก้โซ่ออกก็เขาจะเดินไปหาแต่บ้านนะครับสงสัยว่าจะคิดถึงบ้านละมั้งก็เลยว่าบอกอย่าพึ่งไปลูกเอ้ยบ้านยังไม่ได้เสร็จไม่ได้มุกได้ทำอะไรเลยเพราะยังไม่ถึงวันยกเสาก็ดูเหมือนก็ประมาณน่าจะ
4-5 คะแนนละมั้งครับที่จะเสร็จให้นะครับครับขอบคุณครับท่านคุณแม่ที่ใจดีได้คอมเมนต์มาเพื่อรับทราบนะครับกับผมคุณตาของคุณยายทองปูนก็มีความยินดีที่จะให้ช่วยเหลือนะครับสงสารและเมตตาเขาที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวที่ไม่มีเพื่อนครับช่วงนี้ครับพอเพื่อนๆเขาอยู่ห่างประมาณครึ่งกิโลครับจากที่อยู่ของเขาไปครับอันนี้ก็อยู่โดดเดี่ยวพึ่งพาอาศัยขวานคุณตาเองคุณตาเรียกไปไหนมันก็ไปจะมันจะไปคนเดียวครับมันก็ไม่กล้าไปนะครับเขากลัวครับต้องอาศัยขวานครับนี่เขามีความสุขเขาก็ถูหลังจากอาบน้ำมาขึ้นมาก็เล่นถูต้นไม้ส่วนต้นหญ้าสับปะรดอะไรไม่มองไม่กินนะครับสับปะรดก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนื่องจากฟันหลุดของคุณยายครับสับปะรดหญ้ามาเต็มกะละมังนี่ก็กินหมดนะครับนี่แหละครับช้างแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับทุกตัวครับเดี๋ยวนี้คุณตาก็ไม่มีอะไรก็ต้องหาดูให้เขาหาเลี้ยงให้เขาให้กินจนได้นะครับเพราะช่วงนี้หนึ่งอุปสรรคที่จะสร้างบ้านให้เขาคือไม่มีปัจจัยไม่มีโทรศัพท์เพียงพอนะครับที่ขาดโทรศัพท์เยอะครับนี่ครับเขาก็เล่นดินตามธรรมชาติของเขาครับครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คลิปนี้ขอฝากด้วยนะครับเพื่อได้ติดตามคุณยายทองปูนใจดีก็ฝากไปทั้งน้องใหม่คลอดลูกหรือยังเนื้อทุกวันนี้สักกี่วันเห็นท่าน FT คอมเมนต์มาว่าไปลุมกันที่น้องใหม่ที่พัทยากับควานเหล็กนะครับวันนี้คุณยายก็อยู่คนเดียวไม่รู้ใครจะสงสารไม่รู้ว่าจะมีคะแนนสงสารได้ขนาดไหนครับอันนี้ก็ขอทั้งนั้นทั้งนี้อยากให้ท่านคุณแม่ใจดีมีความช่วยเหลือมีความเมตตากับคุณยายมาโดยตลอดนะครับก็มีแค่นี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้คะแนนมาเพื่อเลี้ยงดูกับคุณยายทองภูนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนขอกราบสวัสดีครับทุกท่าน FC ที่มีความเมตตาและติดตามมาโดยตลอดสวัสดีครับ